นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของดารานักแสดงสาวอย่างแตงโมพัทรริดาพัชระอุลพงศ์ซึ่งวันนี้ได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญดำน้ำนำโดยนายเฉลิมพลหงยงประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค7พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญทางน้ำร่วมอีกหคนได้ตรวจสอบในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเครื่องมือพิเศษ เพื่อตรวจหา3จุดประกอบด้วยจุดตกจุดพบศพและจุดที่เป็นไฮไลท์ right มากที่สุดคือจุดบริเวณท่ารายซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ได้ถ่ายรูปใต้น้ำและใช้อุปกรณ์สแกนโรหะใต้น้ำลึกประมาณ5-7เมตร ซึ่งจะเก็บวัตถุต่างๆขึ้นมาทั้งหมดเพื่อไปตรวจสอบพิสูจน์ซึ่งแต่ละสิ่งที่ต้องการหาในวันนี้นั่นก็คือผ้าขาวที่น้องแตงโมสวมใส่ในวันที่เกิดเหตุรวมถึงแก้วไวน์หรือมีดพับหากพบก็จะนำไปตรวจเพื่อหา DNA ต่อไปส่วนทางด้านการตะปันปฏิบัติการนายอาชยะได้บอกว่าจุดที่พบศพของแตงโมต้องมีโครนแต่ปรากฏว่าจุดที่ตกกับจุดที่พบศพของตำรวจ ไม่มีโคลนมีแต่ทรายและในปอดของแตงโมไม่มีโคลนสามภาพยืนยันได้ชัดเจนว่ามีแต่ทรายไม่มีโคลนพร้อมย้ําว่าไม่ใช่จุดตกถ้าตกในจุดที่ตํารวจยืนยันจริงต้องพิสูจน์ได้แล้วว่าจุดนั้นในรัศมีวงกล้างมีแต่โคลนไม่มีทรายซึ่งทรายหนักประมาณหนึ่งฟุตครึง่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่แตงโมจะผ่านชั้นทรายเพราะทรายหนักแน่นมากที่สําคัญ เรือของผู้ต้องสงสัยได้วิ่งผ่านและจอดที่ท่าเทียบเรือทรายซึ่งตำรวจไม่เคยพูดถึงเลยซึ่งทรายที่แตงโมกรรมอยู่มีลักษณะเดียวกับบริเวณท่าทรายพร้อมระบุว่าการเสียชีวิตไม่ใช่บริเวณที่น้ำลึกส่วนประเด็นของผ้าขาวที่แตงโมสวมใส่นั้นตอนนี้ทราบแล้วว่าอยู่ที่ไหนแต่จุดที่พบล่าสุดคือลอยไปที่ท่าช้างนั่นเองเป็นคนละกรณีกับของบางแจ็คส่วนของ คุณอจริยะนั้นเป็นของจริงมีพยานยืนยันได้ส่วนประเด็นมีดพับของ K2 ได้ภาพกล้องวงจรปิดมาแล้วและได้มอบให้กับคุณหมอทวัชชัยการชนะรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าได้ตรวจสอบซึ่งพบว่าลักษณะบาดแผลใกล้เคียงกันซึ่งมีดพับดังกล่าวอยู่กับผู้คนบนเรือมีภาพยืนยันว่าพกไว้ตลอดเวลา ซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้รายงานกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าไม่พบมีดของกลางแต่ทำไมสอบกับคนบนเรือว่าเอามีดไปไว้ที่ไหนจากการปฏิบัติการวันนี้ไม่พบมีดพับและไม่พบวัตถุโลหะที่เป็นอาวุธได้เลยและมันจะเพียงพอต่อสมมุติฐานหรือไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นฆาตกรรมทางด้านนายอัจฉริยะได้ระบุว่าขึ้นอยู่กับ การสอบสวนของกรมพิเศษหรือ DSI นั่นเองหรือดำเนินการตรวจสอบต่อไปซึ่งทางด้านนายอธิยะก็ได้กล่าวว่าเป็นการฆาตกรรมชัดเจนอยู่แล้วเชื่อว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นฆาตรกรรมชัดเจนอยู่แล้วมันไม่มีใครบอกว่าเป็นการตกน้ําตายหรอกขนาดพบวตรายังบอกเลยว่าไม่มีคลิปตกน้ําแค่นี้คุณก็จบแล้วคุณสรุปจานวนมาแถลงข่าวที่บอกว่ามีจุดตกน้าพบตรอแถลงเลยว่าเนี่ยถ้ามีคลิปตกน้ําก็จบแล้วเราถามว่าขนาดพบตรอยังยืนยันเลยว่าไม่มีคลิปตกน้ํา และตำรวจมาถแถลงวันที่อกว่ามีจุดตอกน้ําคืนอนาทีที่3ามสเอาจากไหนมาละ่ะผมถามเลยเอาจากไหนมาว่าแตงโมตอกน้ํำตายท้ายืือซึ่งการปฏิบัติการในวันนี้เป็นการตำน้าพลิกละลายแม่น้ําเพราะสภาพน้ําสภาพดินมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแต่พอใจในการทํางานวันนี้มากๆพร้อมจะนำหลักฐานไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในวันที่18พฤษภาคมนี้เองครับ